อเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ MBK Center นะครับวันนี้เราจะพาดู Samsung มือ2นะครับผมตระกูล Samsung ตามคอมเมนต์น้องคนนี้เลยนะครับผมว่ามีรุ่นไหนราคาไหนบ้างนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคไม่ได้มาทำคอนเทนต์ที่ MBK ก็หลายเดือนแล้วนะครับทุกคนพอดีมีน้องคนนี้เม้นมานะครับตระกูล Samsung เราก็ถือโอกาสนี้ผ่านมาแถวนี้พอดีก็จะถ่ายชมให้ดูครับผมว่ามีรุ่นไหนราคาไหนบ้างแล้วก็จะอัปเดตราคาล่าสุดจะมีประมาณไหนนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ขึ้นมาสู่ชั้น4ของ MBK นะทุกคนโซนก็เหมือนเดิมค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมเป็นแหล่งมือถือมือ2ที่ใหญ่อันดับต้นๆของกรุงเทพเลยนะครับทุกคนอยากให้ดู iPhone ตัวนี้ iPad Plus 7,964 กิกนะสวยงามนะครับผมเจอพอดีเลย Samsung เห็นไหมโน้ต 10ตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับมือ2อ๋อตัวโชว์ใช่ไหมมือ2เยอะมากแล้วทุกคนล็อกของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่นะทุกคนเวลาเดินก็สามารถเลือกชมได้เต็มที่เลยนะทุกคนอันนี้บรรยากาศ MBK ช่วงประมาณ 4:30 นะทุกคนมีทั้งคนไทยและต่างชาติปะปนกันอะไรเงี้ยนะครับผมว้าวร้านนี้บอกราคาให้หมดเลยอ่ะไอตัวรุ่นใหม่ที่ออกพับได้เนี่ยอันนี้ก็21,000นะทุกคนเห็นไหม19,90เขาเขียนข้อมูลไว้ตัวเล็กๆอ่ะทุกคนเห็นไหมS21 Ultra 15,900นะทุกคนiPhone SE 64GB นะทุกคน 3,500 นะทุกคนเห็นไหมโอเคเดี๋ยวไปดูร้านอื่นกันต่อนะสวัสดีครับผมมี Samsung มือ2มั้ยครับผม iPhone มือ2มีประกัน MBK นี่ก็ส่วนมากก็เป็น iPhone นะทุกคนโอเคเดี๋ยวดูร้านนี้ก่อนนะครับทุกคนอันนี้ก็ Samsung นะทุกคนโน้ต9 128 GB นะทุกคนไม่บอกราคานะทุกคนเนี่ยทุกคน Samsung แบบสภาพใหม่มากเงาวับเลยทุกคนเห็นมั้ยโน้ต9สวยมากดูร้านนี้นะฮะอ๋อ Samsung S22 128 GB เท่าไหร่ครับผม 23,900 นะทุกคนเห็นมั้ย S22 ตัวเนี้ยอ๋อถ้าเป็น256 GB 25,900 ใช่มั้ยอ๋อโอเคอันนี้โน้ตอะไรโน้ต20ใช่ไหมฮะ16,900ใช่ไหมอ๋อ S10 ใช่ไหมฮะ S10 อยู่ที่เท่าไหร่ฮะอ๋อโอเค S10 อยู่ที่6,900นะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนร้านเมื่อกี้ก็ติดต่อข้อมูลตามนี้เลยนะครับทุกคนร้านที่ให้ข้อมูลชัดเจนเวลาเราไปถ่ายทำนะเขาก็จะไม่แอนตี้ข้อมูลแล้วก็จะขอเบอร์ไว้ให้ทุกคนแบบนี้นะครับร้านไหนที่รู้สึกว่าผมโอเคอ่ะเดี๋ยวดูร้านนี้ก่อนนะครับผมอันนี้ติดราคาไปหมดเลยอ่ะใครจะดู iPhone เอาตั้งแต่ i13 128 GB เลย 21,900 เนี่ย 21,900 iPhone XR 9,500 นะทุกคน i11 128 GB 14,200 ราคาถูกแพงก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคน A53 5G 7,700 นะครับผม i12 64 GB 12,500 นะครับผมนี่ทุกคน Samsung S9 บวกนะครับ 4,500 มือ2เห็นไหมฮะ S9 บวก 5,500 อันนี้เขาติดราคาไว้เลยนะครับทุกคนแบบนี้เราสามารถดูราคาได้เลยนะโน้ต9 5,900 นะทุกคน S8 4,900 นะครับผมโอ้ยก็มีนะ P30 5,500 Samsung S10 4,500 Samsung S10 บวก 7,500 มือ2นะทุกคนก็ประมาณนี้โอ้โหใครที่จะมาเดินช็อปโทรศัพท์มือ2ทุกคนก็มีของกินด้วยนะทุกคนชั้น4นะฮะมีร้านนาฬิกาด้วยนะครับทุกคนเห็นไหมฮะเดือนนี้22,000นะทุกคนเห็นไหม22,800นะฮะของแท้นะฮะอันนี้นาฬิกาซิกเซ่นนะทุกคน19,850บาทนะทุกคนสวยนะครับผมอ๋อมีกล้องมือสองด้วย Samsung J6 3,500 RAM 3 ROM 32อันนี้ Samsung Note 2 RAM 2 ROM 1 2,590กล้องต่างๆก็มีนะทุกคนอันนี้กล้องมือ2ใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีทั้งกล้องมีทั้งโหมีขายหลายอย่างนะทุกคน MBK นะครับผมโหทุกคน iPhone หลักพันเนี่ยใครถามหา iPad Plus 64GB เนี่ย 8,900 อะไรเงี้ยเนี่ย Samsung S8 64GB 4,900 นะทุกคนเห็นไหมก็ประมาณนี้นะครับผม
ใครที่มาเดินตลาดมือสองนะทุกคนจะเห็นได้ว่า iPhone ก็ยังเป็นโทรศัพท์ที่แบรนด์ยอดฮิตร่วมสมัยอยู่ไม่ว่าจะเป็น iPhone 7 iPhone 8แม้กระทั่ง iPhone 5อะไรเงี้ยก็ยังมีขายอยู่นะคนโทรศัพท์แบรนด์ใหญ่ๆนะคนแม้กระทั่งเราจะมองหา Samsung มือสองก็ยังมีน้อยนิดนะทุกคนเพราะว่าตลาด iPhone นี่คือเป็นเหมือนโทรศัพท์ที่ร่วมสมัยอยู่ทุกร้านก็จะมี iPhone แบบเนี้ย i11 Pro Max 128GBไม่บอกราคานะทุกคนแต่ก็ถามได้นะเดี๋ยวพา2ร้านนี้ดูนะครับผมเนี่ยทุกคนเห็นไหม iPhone เยอะมากนะครับผมนี่เนี่ยทุกคน iPhone 12ที่เราไปเดินตามห้างที่อื่นนะทุกคนค่อนข้างที่จะหายากมากพอเป็น MBK ทุกคนคือแบบหาง่ายๆเลยทุกคนทุกสีทุกคนจะเอาสีอะไรฮะ Samsung ก็มีนะทุกคนเห็นไหม Note 8ก็มีนะ Note 9ก็มีแล้วผมใครที่หารุ่นไหนยากๆนะทุกคนแนะนำให้มา MBK นะครับผมมีตั้งแต่ iPhone 5เห็นไหม iPhone 5 SE 3,900 iPhone 5ก็มีทุกคน iPhone 5 เท่าไหร่ครับ 2,900 นะทุกคนซื้อไปให้ลูกให้หลานนะทุกคนเนี่ย Samsung J7 Pro 3,900 S8 4,500 เห็นไหมฮะ J7 Plus 4,500 นะครับผม J5 Palm 2,900ใครที่จะไม่อยากไปซื้อมือหนึ่งนะทุกคนใครแบบตาดีๆมองโทรศัพท์เป็นก็แนะนำให้มาซื้อตลาดมือสองได้นะครับทุกคนก็ลองมาหยิบจับกันดูนะครับผมก็เหมือนเดิมนะผมขึ้นชื่อว่ามือสองไม่มีอะไร 100% นะครับทุกคนก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับผมคน i12 mini ตัวเนี้ย 128GB นะครับสีแบบเนี้ยค่อนข้างที่จะสวยอ่ะโอ้พี่เขาหยิบให้เลยนะครับทุกคน 13,500 13นะทุกคน i12 mini นะทุกคน 128GB นะทุกคนคือซื้อแบบใช้งานแบบจริงจังได้เลยนะถ่ายวอล์กวิดีโออะไรเงี้ยใครที่ใช้ i11 i12 ขึ้นไปก็น่าจะรู้ดีอยู่แล้วทุกคนแล้วราคา13,500นะโอ้โหทุกคนต่อได้พี่รุ่นนี้ What? โอเคครับใครสนใจร้านพี่เขาก็ประมาณนี้นะทุกคนเหมือนเดิมว่าผมให้ข้อมูลแบบชัดเจนตรงไปตรงมาเราก็จะแนะนำร้านที่ประมาณนี้ให้ทุกคนนะครับทุกคนก็อย่างที่บอกนะครับมือสองผมก็เน้นย้ำอยู่เสมอครับว่ามันไม่มีอะไรแน่นอน 100% นะทุกคนก็ให้ทุกคนใช้ดุลพินิจในการรับชมด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะพาเดินโซนนี้ทุกคนเป็นเครื่องนวดใช่ไหมครับผมเท่าไหร่ฮะ600บาทเลยมีตัวรองไหมฮะแบบนี้ใช่ไหมกดตัวนี้โอ้โหคือถึงน้ำถึงเนื้อผ่อนคลายได้จริงๆโอเคก็ประมาณนี้นะครับทุกคนรีวิวพาชมบรรยากาศ MBK ชั้น4 2023ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องเราด้วยนะครับผมคลิปหน้าเราจะพาไปรีวิวสถานที่ไหนทำคลิปที่ไหนก็ติดตามได้ทางช่องทางเพลย์ลิสต์โทรศัพท์มือ2ได้นะครับผมส่วนคลิปนี้ผมต้องเดินเล่น MBK ชั้น4นะครับผมสวัสดีครับ